สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับดูการใช้งาน Git Hub สำหรับการทำงานคนเดียวนะครับผมซึ่งหลายคนนะครับก็จะรู้สึกว่า Git Hub เนี่ยเราจะใช้แค่สำหรับการเก็บโค้ดอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าใช้ในการทำงานเป็นทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ในการทำงานคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะมาพาทุกคนเนี่ยดูวิธีการใช้งานกันนะครับอันดับแรกทุกคนจะต้องไปดาวน์โหลดนะครับเป็น Git ก,ก่อนนะครับผมอ่าเพื่อที่เราเนี่ย จะได้ใช้คำสั่งกิจได้นะครับจากนั้นนะครับ2ก็คือทุกคนจะต้องมีบัญชี g i t h ับนะครับก็ใครที่ยังไม่มีมาสมัครให้เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้นะครับหลังจากทุกคนติดตั้งกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีกิจ h u b บัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างนะครับการอัปโหลดโปรเจกตของเราขึ้นไปบนกิจ h ับให้ดูนะครับอ่ะก็ให้ทุกคนไปสร้างโฟลเดอร์ซักตัวหนึ่งมานะครับแล้วก็เปิด VS Code ขึ้นมานะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลากโฟลเดอร์เข้ามานะครับโอเคนะฮะอ่ะจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะสร้างแฟล์ขึ้นมานะครับโอเคผมก็จะสร้างแค่สักอสองไฟล์ตามนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะตามนี้นะฮะแล้วผมก็จะลิงก์ตัว CSS เข้ามานะครับอ่ะทีนี้นะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเขียนเว็บทำงานเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวทำคนเดียวใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมีการสร้างตัว n a ฟขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิด ขึ้นมาด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะไปเร็วๆเลยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีลิงก์นะครับผมจากนั้นก็จะมีเป็นเมนูนะฮะโฮมออฟเฟลบล็อ c o n t a c t อ่ะตามนี้นะครับทุกคนโอเคทีนี้ผมก็จะมาเขียน C s S นะครับผม Box-sizing border-box นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึง nav นะครับอ่าตรงนี้เราจะมี nav มีโลโก้มีเมนูใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าถึงโลโก้เข้าถึงเมนูนะครับ nav เนี่ยผมก็จะกำหนด background color นะฮะเป็นสีนี้แล้วก็มี padding สัก1 rem display เป็น flex นะฮะ justify-content space-between โอเคร okay, เรามาดูก่อนนะครับ ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึงตัวโลโก้นะฮะแล้วก็ t a ก a กำหนดสีฟอนต์เป็นสีขาว tag decoration เป็น none นะครับโอเคแล้วก็ตัวเมนูนะฮะอันนี้ผมก็จะใช้ display เป็น flex เข้าถึง li นะครับแล้วก็มี m a r ์จิซ้ายขวาสักหนึ่งเรมนะฮะแล้วก็ เ okay. ลบเท็ d เดคอเรชันออกไปนะฮะอ่าแล้วก็ผมจะลบ l i สต์สไลออกไปประมาณนี้อ่ะนี่นะฮะสมมตินะว่าผมเนี่ยทำเว็บได้อ่าในส่วนของ Navbar แล้วผมเนี่ยอยากจะอัปโหลดตัวโค้ดเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับอ่ะก็ตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดตัว Dev Server ทิ้งไปนะอ่ะ ทีนี้นะครับส่วนต่อ,อไปก็คือให้ทุกคนนะฮะมาทำการสร้างตัว repository นะครับผมก็จะคลิก new เลยนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อว่า my dev project ละกันตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลือก create repository ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ทุกคนใช้คำสั่งตามนี้เลยนะอันดับแรกก็คือใช้ git init ก่อนนะครับเปิดตรงนี้ให้ทุกคนเปิด terminal ขึ้นมานะครับ ก็คือมาที่ View แล้วก็ Terminal แล้วก็ใช้คำสั่งคำสั่ง git init ได้เลยนะครับโอเคมันก็จะ initialize d empty git repository นะครับโอเคส่วนต่อไปก็คือใช้ git add นะครับตรงเนี้ยเราจะใช้เป็น git add แล้วก็จุดนะก็คือเราจะ add ไฟล์ทุกตัวเลยเห็นไหมว่าสีไฟล์เนี่ยตอนนี้มันเป็นสีเขียวนะครับก็เราจะใช้ git add จุดอ่าพอใช้ git add จุดปุ๊บสีมันจะอ่าเป็นเขียวอ่อนๆบางลงนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ ส่วนต่อ,อไปเราจะมีการคอมมิตนะทุกคนก็พิมพ์เลยนะครับเป็นคําสั่งนี้กิ t c o m m i t -m แล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับซึ่งข้อความเนี่ยก็จะต้องอยู่ในดับเบิลโคดนะก็คือเป็น first commit ก็กด enter ไปอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีนะครับอ่าตัวแฟล์ที่เราคอมมิตไป2ไแฟล์ด้วยกันนะก็จะมี index. html แล้วก็ style. css นะครับโอเคจากนั้นเราก็จะใช้กิ t branch- m main นะครับก็คือ เราจะมีการใช้ branch main นั่นเองนะครับอ่าก็เอามาใช้งานแล้วก็กด enter ไปส่วนต่อไปก็คือใช้ git remote add origin นะครับโอเคสุดท้ายก็คือเราจะ push นะครับใช้ git push dash u origin main อ่าก็วางคำสั่งไปกด enter ไปโอเคนะครับแล้วทีน่นี้ทุกคนลองกลับมา refresh นะครับหลังจากที่มันเสร็จแล้วนะ refresh ปุ๊บอ่ะทุกคนจะเห็นว่าเราจะมีไฟล์2ตัวเนี้ย ถูกอัปโหลดขึ้นมาหรือว่าพุชขึ้นมาแล้วนะครับโอเคซึ่งทีนี้สมมุติว่าผมเนี่ยแบบไปข้างนอกใช่ไหมผมเอาคอมพิวเตอร์ไปข้างนอกหรือว่าไปที่อื่นแล้วก็ผมไม่มีโปรเจกต์ตัวนี้ในเครื่องอเดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปนะโอเคผมลบทิ้งไปแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องการเอาโปรเจกต์ของผมเนี่ยที่อยู่บนรีโมทกิทเรปอสิติรี่เนี่ยหรือว่าอยู่บนกิ t ฮ u b เนี่ยมาทําต่อแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่ะก็ง่ายๆเลยครับก็คือให้ทุกคน Copy ตัว URL ตัวนี้มาแล้วก็เปิด terminal ขึ้นมานะฮะอ่าเปิด terminal ขึ้นมาปุ๊บให้ทุกคน cd นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ cd ไปที่ Desktop แล้วก็ใช้คำสั่ง git clone แล้วก็วางตัว URL นะครับของตัว git hub ของเราเนี่ย Project ของเราลงมานะฮะแล้วก็กด enter เลยอ่มามันก็จะทำการ cloning นะครับทีเนี้ยเราก็ได้ตัว Project ตัวนี้มาแล้วนะครับถ้าเรามาดูที่หน้าเว็บเนี่ยนะครับอ่าไม่ใช่หน้าเว็บหน้า Desktop นะครับ ซึ่งมันจะชื่อว่าอะไรนะครับก็ตรงนี้เรามาดูมันจะชื่อว่า my dev pro h project ใช่ไหมนะครับก็มาดูนะฮะอยู่ไหนเอ่ย my dev project อ่ะก็เดี๋ยวนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะ cd เข้าไปเลยแล้วกันก็คือ cd ไปที่ my dev project อ่ะแล้วก็ลอง่อาเปิดขึ้นมาด้วย vs code นะครับโอเคเห็นไหมทุกคนก็จะได้นะครับ ฟล์ตัวนี้นะฮะสตัวนี้มาแล้วนะครับผมอยู่เดสก์ท็อปมันอยู่ในเนี่ยผมหาไม่เจอ my dev project เยนะฮะอ่อออยู่นี่นะครับผมโอเคนะฮะอ่ะทีนี้นะครับทุกคนก็ลองเปิดขึ้นมานะครับด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์อ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็ได้อ่าในส่วนของหน้าเว็บของเรานะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะพัฒนาต่ออ่ะสมมติว่าผมอยากเพิ่มโค้ดเพิ่มฟีเจอร์อะไรต่อใช่ไหมนะครับ เราก็สามารถเขียนลงไปได้เลยอะผมก็จะมีเฮดเดอร์ใช่ไหมฮะทุกคนสังเกตตรงนี้นะที่มันขึ้นสีเขียวๆเ,เนี่ยผมจะบอกวิธีการสังเกตนะครับก็คือไอเน,นี้ยมันจะเป็นในส่วนของโค้ดที่เราเพิ่มมาเห็นไหมมันจะมีสีเขียวๆนะครับอ่ะถ้าผมลบออกย้อนกลับนะย้อนกลับมาเดิมเห็นปะ่ะก็จะไม่มีอะไรเห็นไหมนะครับอ่ะสมมติผมจะเพิ่มเฮดเดอร์ข้างในเฮดเดอร์ผมก็จะมีเป็น h3 นะครับแล้วก็เขียนว่า hello อ่าเอาเป็น กิจทับแล้วกันนะครับเขียนอะไรก็ได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็แท็ก p rolem ประมาณนี้อ่ะนะครับนี่คือโค้ดที่เราเพิ่มมาแล้วก็มาดูที่หน้าเว็บโอเคทีนี้ผมก็จะเขียน css นะฮะอ่ะก็มาด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าเรามีการเพิ่มโค้ดเนี่ยก็จะมีสีเขียวๆตรงนี้เพิ่มมาตามบรรทัดเลยนะฮะโอเคผมก็จะเข้าถึง header แล้วก็มีการกำหนด background color เอาเป็นสีอะไรดีสีประมาณสัก สีนี้แล้วกันเบอร์รี่อ่าเบอร์รี่วูดนะครับโอเคแล้วก็มีอ่าเทคอ่าไลเซเนอร์นะครับแล้วก็อ่า uh, ผมจะมีแพดดิ้งสัก3ามเรมนะครับประมาณนี้นะโอเคหรือว่าจริงๆเราอาจจะแบบเพิ่มมาให้ก็ได้สัก400นะฮะประมาณนี้อ่านี่นะครับหรือเดี๋ยวผมใช้เป็นอันนี้ดีกว่าใช้เป็นเฟล็กผมสร้างอันนี้มาครอบพวกนี้ไปก่อนนี่นะฮะแล้วผมก็ได้ใช้ อ่าดิสเพลย์นะครับดิสเพลย์เดี๋ยวผมจะใช้ดิสเพลย์เป็นเฟลก justify content center align right, item center นะครับอ่าโอเคนะฮะแล้วผมก็จะเข้าถึงตัว h3 นะฮะกำหนดฟอนต์ไซส์สักประมาณสี่เรมโอเคประมาณนี้แล้วก็สีฟอนต์นะฮะสีขาวจริงๆเอาสีดำก็ได้โอเคอ่ะ okay, ก uh, uh. <g> ็นี่นะครับอ่าสมมติว่าผมเนี่ย <c oughs> เพิ่มในส่วนของเฮดเดอร์มา <c oughs> ใช่ไหม แล้วผมก็จะอัพโหลดขึ้นไปที่ตัว GitHub ของเราใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็มาเดี๋ยวปิด Terminal แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ซึ่งวิธีการก็คืออันดับแรกเนี่ยเราสามารถใช้ git status ในการเช็คก่อนได้นะครับว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ stage ไหนนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า changes not staged for commit นะครับผมโอเคก็นี่ฮะ เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวไฟล์นะครับที่มีการถูกแก้ไขมันก็จะขึ้นแจ้งเลยเห็นไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีการแก้หรือว่าเพิ่มโค้ดเพิ่มเติมใช่ไหมครับที่ Index แล้วก็ที่ C s ใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะแจ้งนะนะครับผมซึ่งเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้ Git Add อา g i t Add ตามด้วยชื่อไฟล์ในการอัปเดตนะครับสิ่งที่เราเนี่ยต้องการที่จะคอมมิตที่จะถูกคอมมิตนะครับหรือว่าใช้ g i t r e s t o r e นะครับเพื่อจะ ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใน directory ที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับผมเออนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมก็หลังจากเราใช้กิ t status แล้วนะครับผมโอเคทีนี้ส่วนต่อ,อไปก็เราจะใช้เป็นก i t add นะก็คือกิจ add จุดก็คือเราจะมีการ add 2แฟล i ตัวเนี้นะครับผมอ่าก็ enter ไปเลยอ่านี่นะครับพอเราใช้กิจ add เนี่ยจริงๆทุกคนมาสังเกตต,ตรงนี้ก็ได้นะก็คือ source control อ่ามันจะมีนี่ฮนะ ก็คือ staged changes นะครับอ่าก็จะมี2แฟลตัวนี้ <c oughs> เห็นไหมนะครับผมอ่าโอเคนะครับหลังจากเราใช้ git add ไปปุ๊บเนี่ยนะครับส่วนต่อ,อไปก็คือเราสามารถที่จะ commit นะเออหลังจาก a s set เราจะต้องอ่าเราจะต้อง commit นะครับก็คือใช้ git อ่า commit -m แล้วก็ข้อความนะอย่างเช่นผม add code in index .html and style .css อ่า อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคอันนี้คือข้อความคอมมิตผมก็ Enter เลยอ่าเห็นไหมนะครับหลังจากเราคอมมิตมันก็จะมีแจ้งว่า two files อ่า two files changed นะครับโอเคทีนี้คอมมิตอ่าคอมมิตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการใช้อันนี้เลยครับก็คือ g e t push dash u origin origin main อ่านะครับโอเคจริงๆก็หลักๆแค่นี้3าํคำสั่งนะนะครับ Enter ไปเห็นไหม มันก็จะทําการพุชโค้ดเนี่ยขึ้นไปบน Git Hub ของเราแล้วนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูนะลองกลับมาที่ Git Hub ลอง refresh ดูอ่าเห็นไหมมันก็จะขึ้นแนวนี่ฮะแล้วก็มีข้อความคอมมิตที่ผมพิมพ์เมื่อกี้ก็คือตัวเนี้นะครับ add code in index html and style css เห็นไหมนะครับถ้าลองมาดูอ่าเราก็จะเห็นว่ามีโค้ดเพิ่มมาละก็คือในส่วนของ header แล้วก็ที่ css นะครับนี่ก็จะมี header เพิ่มมาอ่านะครับ โอเคเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็เราก็สามารถที่จะอัปโหลดโค้ดขึ้นไปได้อย่างงี้นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัว extension ที่แนะนำให้ทุกคนติดตั้งนะครับจริงๆมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า gitLens นะครับอ่านี่นะครับโอเคเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามีคนติดตั้งเยอะมากนะสาล้านเลยนะฮะเออก็มา install ไปนะครับผมอ่าพอ install เสร็จปุ๊บนะครับนี่ ทุกคนก็สามารถมาดูที่ไอคอนตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาคลิกตรงนี้แลวกันนะครับอ่ะซึ่งเนี่ยมันก็จะมีนะครับเป็นเมนูเยอะแยะมากมายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนอ่ะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เราเนี่ยจะมีการคลิกมาที่ git hub repo นะนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะเป็น repo ของ git lens นะครับเนี่ยแล้วก็สามารถดูข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้ โอเคนะครับทีนี้มาดูการใช้งานกันนะครับทุกคนว่าเราจะใช้ยังไงนะสำหรับก i ิดเลนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ขึ้นมาก,ก่อนโอเคนี่ทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่าอะไรว่าพอเรามีการติดตั้งตัว extension ก i ิดเลนส์เนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่มันจะมีแจ้งเลยว่าอ่าเป็นใครที่อ่ามีการแก้ไขโค้ดตัวนี้อะไรอย่างงี้นะฮะ อย่างเช่นตรงเนี้ยโค้ดตัวนี้ก็คือเป็นของผมก็จะเขียนว่ายูอ่า9้านาทีที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็มีออเซอร์หนึ่งคนก็คือตัวผมเองเห็นไหมนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีข้อความบอกด้วยนี่เห็นปะ่ะเวลาผมมีอ่าเอาเมาส์มาคลิกเห็นไหมเนี่ย first commit นะครับอ่าแล้วก็อันที่2ก็คืออันนี้ก็เป็นเราหมดกันที่แก้ไขโค้ดตรงนี้เห็นไหมเราก็จะดูข้อมูลได้หมดเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ อ่ะซึ่งก็เป็น extension ที่ดีมากที่แนะนำให้ทุกคนติดตั้งเพราะเราจะได้รู้ว่าเออเราทำงานหรือว่ามีใครมาใช้โค้ดตรงนี้แก้ไขโค้ดตรงนี้นะครับแต่จริงๆถามว่าทำงานคนเดียวไม่ต้องมีก็ได้แต่นี้แนะนำเพิ่มนะเผื่อใครสนใจก็ไปติดตั้งได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับการทำงานเป็นทีมหรือว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะฮะเนี่ยมันก็จะมีเมนูเยอะแยะมากมายที่เราเนี่ย สามารถดูได้เห็นไ่ะทุกคนเรามากดที่ commit graph เนี่ยทุกคนก็สามารถดูได้ว่าเออมีใครที่แบบเขียนข้อความคอมมิตมันก็จะมีกราฟบอกเราแบบนี้เลยเห็นไหมอ่านะครับผมโอเคเนี่ย commit details เราก็สามารถดูได้นะครับนี่ว่าอ่าสิบนาทีที่แล้วก็คือ first commit เห็นไหมตอนแรกยังไม่มีอะไรเลยนะครับแต่หลังจากเราคอมมิตเนี่ยก็จะมีโค้ดเพิ่มมาด้านขวานะครับแล้วก็อ่ามาดูต่อไปนะครับก็คืออ่าสนาทีที่แล้ว ลองคลิกมาอะซึ่งมันก็จะมีการเปรียบเทียบให้เราเลยนะครับว่าจากเดิมโค้ดที่มีแค่เนี้ยทีเนี้ยอ่าเรามาดูด้านขวาเห็นป่มก็จะมีโค้ดที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นสีเขียวมีบวกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็ดูง่ายๆเลยนะครับอ่าซึ่งเวลาเราคลิกมาตรงเนี้ยมันก็จะมาที่ในส่วนของ g i t Lens Inspect นะครับเพื่อดูข้อมูลอะไรต่างๆได้เห็นไหมผมแนะนำเลยว่าดีมากๆตัวนี้นะครับโอเคนี่นะฮะทุกคนก็สามารถแบบ กดดูได้อะไรพวกนี้นะเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมโอเคแต่หลักๆก,ก็เนี่ยฮะเราสามารถดูคอมมิตกราฟได้นะครับดูคอมมิตดีเทลส์ได้นี่นะฮะที่ไฟล์อะไรพวกนี้นะอ่านะครับผมโอเคครับทุกคนนี่นะฮะก็เป็นนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับ Git Hub นะฮะสำหรับการทํางานคนเดียวหรือว่าจริงๆก็ ทำตั้งแต่2คนขึ้นไปก็ได้นะถ้าเกิดทุกคนทํางานกับเพื่อนๆนะตั้งแต่แบบมี2คนขึ้นไปเนี่ยก็แนะนําให้ติดตั้งใช้เป็น extension ตัวนี้ด้วยก็คือ git lens นะครับเราจะได้รู้ว่าเออมีใครแบบ commit นะเออแล้วก็มีรายละเอียด commit อะไรยังไงบ้างนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหหกชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกัน วิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพันธ์เพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ